ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไร้คือใคร Identity Thailand ในค่ำคืนนี้เรายังอยู่กับคุณโหน่งวสันต์พร้อมกับความสนุกที่ยังมีอีกเพียบบุคคลปริศนาทั้ง9คนตุ๊ดเด็กมาทำไมตัวตนแรกที่คุณวสันต์ต้องการจะค้นหาครับแคมเบอร์เล่บอลหมายเลข4ยืนยันคำตอบนี่ใช่ค่ะดันมาผิดในตัวตนแรกซะด้วยแต่คุณโหน่งก็หันมาแก้เกมได้ต่อไปแคมเบอร์เล่บอลหมายเลข8หนูเองค่ะดรัมเมเยอร์หมายเลข3ใช่แล้วค่ะนี่และความสนุกก็ยังรอให้คุณผู้ชมได้สำลักกันอีกตามเคยในใครคือใคร Identity Thailand เรากำลังจะเข้าสู่ตัวตนที่3เลือกอะไรครับเป็นคัฟเวอร์หมายเลขอะไรฮะที่คุณวสันต์คิดว่าน่าจะเป็นคัฟเวอร์ท่าทางที่ให้นะคะฮะเช่นว่ามีเบอร์1เบอร์1นี่นะถ้ามีตัวตนนักมวยไทยเนี่ยนะขอให้เลือกเลยโอ้โหดูลูกไหล่ดูแขนมันสิอาจจะขายข้าวสารขายข้าวสารไม่จำเป็นต้องแบกเพราะเป็นรวยแล้วเป็นลูกเจ้าของคนขายคนแบกไม่เหมือนกันที่หน่วยก้านน่าจะเป็นนักเต้นเนี่ยหมายเลข1ใช่ไหมหมายเลขหนึ่งก็มีพละกำลังที่ไปก้มดูแล้วเขาก็ใส่กางเกงเป็นดำๆรัดข้างในใส่ถุงน่องตาข่ายเนี่ยมีข้อดีเหมือนกันนะฮะมันช่วยแบบล้างเอาไว้ แม่กวาดแกงหมายเลขหนึ่งนี่เข้าข่ายสี่นี่ไม่เอาแล้วหรอกหลวงหลายชั้นเยอะมากเลยนะคะหนูสวยเกินไปสองสองก็เข้าข่ายเหมือนกันสองเข้าข่ายหมายเลขสองอาจจะมามอเตอร์ไซค์หมายเลขสองถอดหมวกกันน็อกออกก่อนได้นะฮะดูผมน้องก็ที่มีเอกลักษณ์มากอ๋อเป็นทรงผมเดี๋ยวนะเซ็ตที่เซ็ตด้วยใดหรือใช้เขียงวัดเอาเนี่ยตอนตัดแต่มันหน้าม้าตรงเป๊ะจริงๆน้องเบอร์9นะเป็นคนเดียวที่ช่วงยาแต่เราว่าเข้าข่ายโอ้โหเบอร์9นี่สังเกตดูนะพลังแขนพลังดูกล้ามขาก็เป็นมัดดูปลีน้องเบอร์9เนี่ยเลือกตัวตนปั่นสำล้อเลยดีกว่าไม่มีซะด้วยอยากรู้เหลือเกินว่าหมายเลข7เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยอยากรู้เหลือเกินก็อาจจะชนะเลิศละครธรรมะนะยะธรรมะธโมใช่ไหมลูกเล่นเป็นปีศาจเวตาลหรือเปล่าเป็นฉันเล่นลงมามารพจนคนเก่าดิฉันเจ็ดนี่เป็นเด็กหรือเป็นข้างคาวน้อยกันแน่อะเลือกนะหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าสามคนเนี่ยมีหนึ่งคนเป็นคัฟเวอร์แดนแน่นอนเก้าไม่ใช่ก้าวไม่ใช่ตอนนี้เหลือ1กับ2คัฟเวอร์แดนซ์สิมันมีหลายอย่างนะนั่นเองบางทีเต้นคนเดียวก็มีเต้นเป็นกลุ่มก็มีฮะฉันรู้แล้วแหละหมายเลข2นี่หัวเข่าดำมาก หมายเลข2นี่บ้านต้องอยู่เสือน้ำมันแน่ๆอ่ะมั่นใจว่าไม่1กับ2นี่แหละเดี๋ยวคำตอบเลยครับเลือกเหรอจะหลอกคนอย่างฉันได้ต้องโมโหอะไรขึ้นมาก็อย่าโมโหสิน้องมันก็ยืนของมันเฉยๆมาเต้นคัฟเวอร์แดนซ์หมายเลข2ยืนยันคำตอบเอาละคุณวสันต์ฮะนี่เป็นการตอบอีกครั้งโดยที่ไม่คิดจะใช้ตัวช่วยถามผู้เชี่ยวชาญเลยรอฟังคำตอบฮะหมายเลข2เต้นคัฟเวอร์คือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่หนูนี่นะคะนักเต้นคัฟเวอร์แดนซ์เชิญนะเชิญนะเชิญนะมาอันนี้แบบเซ็กซี่โนบรามาซะด้วยแนะนำตัวเรารู้จักนะฮะสวัสดีค่ะชื่อน็อตค่ะอยู่เรียนหอวังปทุมธานีค่ะน็อตนะครับน้องน็อตนะฮะน็อตปกตินี่เต้นคัฟเวอร์นี่คุณเต้นคนเดียวเต้นเป็นทีมฮะเป็นทีมค่ะคัฟเวอร์ศิลปินไหนฮะก็จะมีหลากหลายค่ะก็จะมีเอกชัยศรีวิชัยนะฮะแล้วก็ไหนใช่สิจะไปเขามาทำไมมีใครบ้างฮะมี Girl Generation LA After School ค่ะและตอนนี้กำลัง cover พี่เสด็จนะฮะไปคบทำไมวันนี้กำลังคบใครฮะวงไกอาเพลงออดิชั่นเลิกได้ค่ะอ๋อไกอาค่ายดูเอดอกของเรานี่เองใช่ค่ะเพราะนั้นนะฮะวันนี้แหมเต้นคัฟเวอร์มาต้องมีโชว์นิดนึงนิดๆหน่อยๆพอเป็นกระแสยาอ่ะมาดูเต้นคัฟเวอร์Sun, curse out to life.
นี่แหละครับสาวท้าไฟของเราเต้นสปริ้วเลยนะครับแต่ผมก็ขอชมหน่อยละครับว่าสุดยอดไปเลยและตอนนี้ก็ทำให้คุณหน่งตอบถูกไปอีกเช่นเคยทำให้มีเงินรางวัลสะสมเพิ่มเป็น 15,000 บาทพร้อมกับบุคคลปริศนาที่ยังคงเหลืออีก6ท่านเท่านั้นใครจะเป็นใครไปดูกันต่อได้เลยครับคุณวสันต์ฮะคุณเหลืออีก1ตัวช่วยคนหาตัวต่อไปแล้วฮะอยากเลือกละครธรรมะเนี่ยกับหัวหน้าลีดเพราะว่าบุคลิกจะแตกต่างกันเลยหมายเลข7นี่อาจจะเป็นหัวหน้าลีดนึกออกแล้วเออนักรองและอาหารน่ะเบอร์7ฮะเอออุ๊ยแล้วใครจัดอาหารลงล่ะฮะนี่แต่หมายเลข1เนี่ยเหมือนเป็นเมื่อวานนี่เองใหม่มากอ่ะมาตัวตนที่คุณต้องการจะค้นหาครับเอาชนะเลิศละครธรรมะมาแล้วชนะเลิศละครธรรมะที่สนใจคือเบอร์5กับเบอร์9 5กับ9แล้วก็เบอร์7อาจจะรับบทเด็กวัดนะ เออแล้วโดนหลวงพ่อจับได้ว่าเป็นโดนตบด้วยฝาบาทจะเลื่อนกบปากเป็นได้จอดเอ้ยเอาไว้หลวงพ่อดีนะจะใช้ตัวช่วยให้อาจารย์ช่วยเอาละฮะผู้เชี่ยวชาญของเราอยู่ด้วยกันทั้ง2ท่านเป็นประจำทุกสัปดาห์นะฮะท่านแรกอาจารย์สิทธิเดชคุ้มเสรณีอันที่2ครับอันตรวจเอกณัสกลอัจฉนสุภาสอาจารย์สิทธิเดชมองยังไงฮะในสายตานักจิตวิทยาผมมองว่ามี2คนที่เก็บอาการอยู่นะครับตอนนี้มีเบอร์5กับเบอร์9 5กับ9นี่สงวนท่าทีมันบอกอะไรได้ครับอาจารย์ผมรู้สึกว่าเขาพยายามซ่อนบางอย่างอยู่ภายใต้การกอดอกกับการเอามือกุมเป้าในความรู้สึกผมนะครับผมว่าเบอร์5ดูมีอะไรลึกๆเขามีบางอย่างอยู่ในใจมีอาการตอบสนองในขณะที่พอพูดเรื่องละครธรรมะเนี่ยเบอร์7เนี่ยยืนเล่นเล็บตัวเองไม่สนใจอะไรยืนเช็คขี้ใครตะตุ่มอยู่เพราะนั้นอาจารย์สิทธิเดชผมชอบเบอร์5นะโอเคในสายตาตำรวจแล้วครับกับจากบุคลิกนะทั้งหมดเลยนะครับคนที่เล่นละครนี่จะต้องกล้าแสดงออกครับนั่นหมายถึงเบอร์4เบอร์4ที่จะเล่นตลอดเวลาเบอร์4นี่ดูเป็นนักแสดงหรือพูดง่ายว่าชีวิตนี่แสดงตลอดเวลานะผมว่าเบอร์4น่าจะใช่ผู้กำกับณัสกลนะฮะมองด้วยสายตาตำรวจเบอร์4นี่แหละโหแอคติ้งชนะเลิศตลอดเวลาเพราะนั้นวสันต์ครับโอ้เสียงแตกเสียงแตกหมายเลข4หมายเลข5และคุณผิดมาได้แล้วและคุณใช้ตัวช่วยสุดท้ายไปแล้วเบอร์4หนูว่าต้องทำอะไรที่แข็งแกร่งหน่อยนะเนี่ยยังไงก็ติดข้ออยู่ที่5กับ9นะเลือกนะทำมันจะละยียาคำตอบเลยครับคุณวสันต์ครับเอาแบบอาจารย์นะอะตัวตนชนะเลิศละครธรรมะหมายเลข5ยืนยันคำตอบเอาละฮะปักใจเชื่อผู้เชี่ยวชาญนะอาจารย์สิทธิเดชนะฮะแต่ฉันกลัวเป็นเบอร์9ซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าตอบผิดนะฮะเกมจบตรงนี้อาจารย์สิทธิเดชต้องรับผิดชอบชีวิตคุณวสันต์นะฮะไม่ต้องรับผิดชอบค่ะเราฟังคำตอบครับแย่เลยหมายเลข5ชนะเลิศละครธรรมะคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่หมายเลข5จะใช่คนที่ชนะละครธรรมะอย่างที่คุณโหน่งได้คิดไว้หรือไม่ติดตามกันต่อช่วงหน้านะครับหมายเลข5ชนะเลิศละครธรรมะคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ครับอ่ะทีนี้ต้องบอกเลยฮะคุณวสันต์ฮะเกมของคุณจบลงแล้วทั้ง3ตัวช่วยคุณใช้หมดแล้วแล้วคุณก็ตอบผิดไปต่อไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้คาใจกันทั้งประเทศฮะว่าบรรดาสาวสวยเซ็กซี่ที่อยู่กับเรา6คนเนี่ยใครเป็นใครอ่ะลองเดาเล่นๆเอาหมายเลข1คิดว่าเขาเป็นใครหมายเลข1หมายเลข1เหรออ่ะหมายเลข1รูปร่างลำหักลำโค่นดีมากเลยยันเย็นวงโยธวาทิตหมายเลข1คุณเป็นใครสวัสดีค่ะชื่อณัฐพงศ์สุริวงศ์ชื่อเล่นชื่อเลิฟลี่ชนะเลิศการประกวดละครธรรมะค่ะว้าวนี่เล่นละครธรรมะ
เลิฟลี่ฮะคุณเล่นเป็นตัวอะไรฮะเป็นตัวดีอ่ะแต่แต่ดูจากชุดน่าจะเล่นเป็นฤาษีนะอ๋อนี่คือเล่นเป็นละครที่แบบโรงเรียนส่งประกวดอะไรเงี้ยนะฮะใช่อ๋อนี่แหละฮะชนะเลิศละครธรรมะนี่หมายเลขหนึ่งนี่ฮะโอ้โหอ่ะหมายเลขเสียเนี่ยโอ้โหตัวนี้เด่นมากเพราะนี่เลยหัวหน้าลีดหัวหน้าลีดเลยนะหมายเลขสี่คุณคือใครสวัสดีค่ะชื่อวดินบุญทิพย์ชื่อเล่นชื่อขวัญนะครับเป็นนักร้องร้านอาหารค่ะหมดกันนะโอ้ยากจริงผมยาวชื่อน้องอะไรนะครับน้องขวัญค่ะน้องขวัญฮะร้องร้านอาหารนี่เป็นร้านอาหารแนวไหนยังไงฮะเป็นคันที่ค่ะเป็นร้านอาหารคันที่นะคันที่ตรงไหนคันหลังหรือคันขาคันที่ขอฟังสักนิดนึงฮะน้องขวัญฮะเชิญฮะเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงตรงมาจากหัวใจคือเสียงแผ่วเบาสักเท่าไรความรักคงแผ่วลงเท่านั้นโอเคใช่ครับนักร้องร้านอาหารนะเอาหมายเลข5เนี่ยเดาไปต่างๆนานาหมายเลข5เนี่ยเหรอเป็นอะไรฮะหมายเลข5เป็นเป็นอันนี้เป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วฮะหมายเลข5เป็นสภานักเรียนหมายเลข5คุณคือใครสวัสดีค่ะชื่อธนารุจิราชื่อเล่นชื่อน้องเกียร์ค่ะเป็นหัวหน้าลีดค่ะเอ้ยเลยนะหัวหน้าลีดยากเมื่อกี้เราถกเถียงกันลีดของคุณนี่เป็นประเภทไหนฮะเป็นลีดมือค่ะเป็นลีดมืออ๋อแบบว่าเหมือนแบบคุมสแตนอะไรประมาณนี้ทำให้เราดูหน่อยสิฮะสมมติว่านี่คือสแตนเชียร์ของคุณเลยโอ้เจ็ดแปดชื่อเสียงเรื่องลือตึงตื้อลือนาใครไม่อยากเกียร์ของเราเข้าสู้เลือดสีแดงสีแดงของเราเชิดชูเราสู้เพื่อนำเอาชัยมาตึงตึงอ๋อโรงเรียนไหนคะลูกโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยลีดมือเนี่ยเวลายืนเนี่ยเขาต้องยืนให้ห่างกันเพราะตอนแรกเคยยืนใกล้กันแล้วมือฟาดตาเพื่อนซ้ายขวานี่บอดกันเลยนะนี่แหละฮะหัวหน้าลีดอะไรเนี่ยทีนี้มาหมายเลข6นี่แหละฮะใครวงโยธวาทิตย์ก็แล้วกันเล่นวงโยธวาทิตย์หมายเลข6คุณคือใครสวัสดีค่ะน้ำพงษ์ณัฐพงษ์ด้วงทองขายข้าวสารค่ะขายข้าวสารคือยังไงที่บ้านคุณมีกิจการขายข้าวสารค่ะฮะต้องแบกเองข้าวสารเองไหมฮะตักอย่างเดียวค่ะตักอย่างเดียวนะฮะหลังเลิกเรียนค่ะช่วยพ่อแม่ค่ะโอเคเรื่องว่าขายข้าวสารมีผู้ชายมาจีบไหมหนูมีแบบว่าผู้ชายหล่อๆมาซื้อข้าวสารแล้วคุณแบบซื้อลิตรเนี่ยเพิ่มให้เป็นลิตรครึ่งอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีค่ะเคยทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่เตี๋ยเตะซะก็ขายกระสอบเลยเออนี่แหละขายข้าวสารเป็นรู้จักนี่ตอนนี้เราเหลือ2ตัวตนก็คือสภานักเรียนกับวงโยธวาทิตย์เดี๋ยวนะผมขอรู้เงินเบอร์7เนี่ยพวกเป็นสภานักเรียนจังเลยอ่ะเบอร์7ขวัญใจผมเนี่ยผมอยากรู้แซวไปอย่างนั้นเนี่ยชอบเนี่ยเบอร์7เออเค้าน่ารักเค้าไม่โกรธเลยมั้ยอ่ะเบอร์7คุณว่าเค้าเป็นอะไรระหว่างสภานักเรียนกับวงโยธวาทิตย์เค้าไม่มีทางเป็นสภานักเรียนเพราะสภาจะล่มได้ถ้าไม่นี่นั่งอยู่เขาจะต้องไปเล่นวงโยธวาทิตย์หมายเลขเจ็ดคุณคือใครสวัสดีค่ะชื่อสมบูรณ์ฉลาดดีชื่อเล่นชื่อน้องจูลี่เป็นสภานักเรียนค่ะเป็นไหมคะคนมีเกียรติภูมิไปด่าเขาจูลี่เป็นสภานักเรียนหน้าที่ของสภานักเรียนคืออะไรฮะนำสวดมนต์นำธงชาติแล้วก็แบบดูแลเรียนในโรงเรียนนะคะใครจะไม่นึกยากว่าเธอเป็นสภานักเรียนแต่เขาเป็นจริงๆฮะสภานักเรียนโอ้ตรงนี้ก็วงโจวาทีแน่นอนเอ้าหมายเลขเก้าแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อโชชาคริยาปานเพชรค่ะอยู่เป็นวงโยธวาทีคุณเล่นตำแหน่งอะไรฮะคาริเนตค่ะคาริเนตนะฮะโอ้โหมาฟังดนตรีพ่อๆกันหน่อยไหมฮะอ้าวเชิญน้องโชนะฮะมาเนื้อโชคาริเนตเราฟังแก่ๆแล้วนั่นฟังหน่อยคุณตอบคาริเนตจะมาเซ็กซี่อะไรล่ะเออก็จะเป็นเมียงูอ๋อเมียงูนะการเล่นดนตรีในวงโยธวาทิตย์เนี่ยเล่นกันเป็นแบบ 4-50 ชิ้นเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยเคล็ดลับมันคืออะไรฮะถึงจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ความสามัคคีค่ะความสามัคคีนะฮะแล้วก็ต้องแบบ
ไม่เด่นไม่เด่นไปกว่าใครทุกคนต้องเสมอภาคกันโอ้โหนี่มันค้านความรู้สึกของการเป็นมากทุกคนต้องเด่นกว่าคนอื่นเสมอแต่นี่แหละฮะนักดนตรีวงโยธวาทิตย์นี่แหละครับสาวนักดนตรีของเราและนี่ก็คือ9บุคคลปริศนาที่คุณหน่งประสานค้นหาตัวตนของพวกเธอไม่สำเร็จไม่ว่าจะยังไงผมก็ขอขอบคุณคุณหน่งมากนะครับที่มาร่วมส่งความสุขให้กับผมและคนดูทั่วประเทศและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นหนุ่มตลกมากเสียงฮาอย่างคุณพันธุ์พลุแตกความฮากำลังมาเกิดไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงเพียงเท่านี้เลยสักหน่อยนะฮะสักหน่อยหนึ่งสวัสดีครับนั่นเองครับคุณพันธ์ฮะมาถึงก็ต้องถามงานสำคัญก่อนเลยครับผมล่ำลือมาว่าคุณพันธ์กำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของงานสงกรานต์ที่สนุกสนานที่สุดครับผมเมษายนประเทศชาติเลยเล่าให้เราฟังหน่อยครับ13 14 15เมษายนครับที่สยามสแควร์ครับครับชื่องานคือสงกรานต์เมษาผ้าขม้ารวมไทยโอ้ทุกอย่างครับรวมความเป็นไทยในทั่วปีนี้นะฮะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอีสานครับม่วนซื่นโฮแซลนะฮะมีขบวนแห่ผีตาโขนนะครับผมมีการประกวดแฟชั่นพะคมาอีสานนิสต้าครับชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทระดับอุดมศึกษาบอกได้เลยว่าสงกรานต์ปีนี้เนี่ยเดือดกว่าทุกปีแน่นอนที่นี่ฟรีด้วยฮะฮะเข้าฟรีเลยไรโปไรแป้งไรแอลกอฮอล์ครับโอ้โหบ่ายโมงตรงต้นไปโอ้ไรโปไรแป้งด้วยสบายเลยสบายเลยไม่มีอะไรเลยคือเรียกว่าเป็นสงกรานต์ใสๆที่สนุกเหลือเกินสงกรานต์สีขาวฮะชักเชิญคุณผู้ชมนะฮะไปเจอกันฟรีครับบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปทุกวันครับผมเอาละคุณผู้ชมซ้อมสาดน้ำกันเนิ่นๆเลยนะครับไปเจอกันในงานนี้แต่ตอนนี้เราจะพักเรื่องความสนุกสนานที่จะเกิดขึ้นก่อนครับผมถามถึงความสามารถในการดูจำแนกแยกแยะได้ไหมว่าใครเป็นใครอะไรยังไงอ่ะพอได้บ้างนะฮะแต่ว่าถ้ามาเป็นก้อนขนาดนี้โอ้โหลำบากเหมือนกันบุคคลปริศนาไม่ใช่แค่ไม่ได้นับเป็นก้อน มาเป็นหมู่มวลขนาดนี้นะฮะไม่แน่วันนี้ 100,000 บาทอาจจะเป็นของคุณครับผมเพราะฉะนั้นมีบุคคลสำคัญรอคุณอยู่ครับครับผมบุคคลปริศนาทั้ง9คนคนปริศนาหรือห้องเสื้อครับผมฮะเดี๋ยวเขาเบื่อเขาจะเปลี่ยนท่ากันเองเบอร์6นี่ไม่เกณฑ์กินลูกครึ่งเหรอฮะอาจจะเป็นสไตล์ของเขาอย่างหนึ่งอ๋อเป็นสไตล์ของเขานี่แหละฮะคือโฉมหน้าของบุคคลปริศนาครับคุณพันครับผมและนี่ก็คือตัวตนที่แท้จริงของเขาครับ1ใน9คนนี้แจ้งเกิดช้า15ปีโอ้ไม่ว่าอายุจริงเขาจะเป็นอย่างไรแต่บัตรประชาชนเขาจะเด็กกว่าตัวจริง15ปีเสมอครับผมฮะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไปมัวไปทำอะไรมาพ่อแม่ทำอะไรอยู่ค้นหาให้เจอแล้วลองถามดูครับผม1ใน9คนนี้สอนคอมมานโดดริฟต์รถโอ้โหเรียกได้ว่านะฮะคอมมานโดเนี่ยก็ต้องมีการขับรถไล่ล่าจับผู้ร้ายครับผมจะมาขับกันแบบว่าธรรมดาไม่ได้ไม่ได้มันต้องฟ้าแหงอย่างนี้เลยโอ้ต้องว่าลงในแหนวแหนวจะได้ไล่ตามจับผู้ร้ายสอนคอมมานโดดริฟต์รถนั่นแหละครับหาให้เจอไม่แน่เผื่อได้วิชาความรู้ในการดริฟต์รถหนึ่งใน9คนนี้ครับรับจ้างขับรถให้คนเมาเดี๋ยวนี้มีอาชีพนี้ด้วยเมาไม่ขับแล้วจะกลับยังไงขับไปเดี๋ยวก็จะไปอ้วกใส่เครื่องเป่าตำรวจมีรับจ้างขับรถให้คนเมาดีช่วยป้องกันอุบัติเหตุด้วยใช่นะฮะครับบางทีดื่มหมดแก้วก็หมดสติด้วยกันใช่แล้วมีคนช่วยขับรถให้ครับ1ใน9คนนี้เป็นคนขายน้ำกรดน้ำกรดนะฮะน้ำกรดฮะประโยชน์ของการขายน้ำกรดคืออะไรเขาเคยสาดตัวเองไหมฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะและ1ใน9คนนี้ครับแชมป์กินซาลาเปาเฮ้ยอันนี้กินทั้งกระดาษหรือกินแค่ซาลาเปากินทำเหมือนทั้งกระดาษกินซาลาเปาสิครับคุณรู้ได้ไงผมกินซาลาเปาเพื่อทำพ่อผมเนี่ยก็แกะกระดาษออกก่อนครับผมไม่รู้จะมาชนะกันด้วยไส้หมูสับหรือไส้หมูแดงลองถามเขาดูถ้าหาตัวเจอนะฮะและ1ใน9คนนี้ครับผมคนเลี้ยงหนอนเฮ้ยโอมาอะไรกันนี่ปวดคอว่ะหนอนนี่เห็นว่าขยะขยงบางคนเกลียดบางคนกลัวฮะเลี้ยงอาจจะเป็นอาหารนกหรือเลี้ยงไว้ใช้หน้าใครเล่นแม่นี่ไม่รู้และ1ใน9คนนี้ครับธิดาสารตายายเฮ้ย
ก็บอกแล้วว่าบ้านเราขี้ประกวดโอ้รางวัลไม่เป็นสารตายายถืออย่างงี้เหรอนั่นสิผมไม่แน่ใจเหมือนกันและ1ใน9คนนี้ครับผมวิศวกรโยธาก็เป็นอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่งครับผมนะครับและสุดท้าย1ใน9คนนี้คือทายาทแม่กิมไลแม่กิมไลขนมหม้อแกงในตำนานเพชรบุรีเวลาขับไปนะเส้นเพชรบุรีหัวหินจะมีแม่กิมนู่นกิมนี่ครับทายาทแม่กิมไลอยู่กับเราเอาละฮะคนไหนเจอ 100,000 บาทเป็นของคุณได้อย่างไม่ยากนักครับผมก่อนจะเริ่มต้นการค้นหาตัวตนที่แท้จริงผมเปิดโอกาสให้คุณพันธุ์พลุแตกครับผมได้เลือก3หมายเลขเพื่อให้เขาทักทายคุณไม่แน่คำทักทายของเขาอาจจะเป็นประโยชน์ในการค้นหาว่าใครคือใครครับผมหมายเลขแรกที่คุณต้องการจะค้นหาครับหมายเลขแรกนี่จืนประจันหน้าผมเลยฮะจืนประจันหน้าเลยจืนยืนประจันเฮ้ยไม่มีอะไรต้องเฮ้ยเลยยังนะฮะไอการเฮ้ยเนี่ยคนจะมาถูกกราเทศะครับหมายเลขแรกครับหมายเลข4ครับ number 4โอ้จังหวะต้องแบบนี้จังหวะต้องมาทำไมเลือกหมายเลข4ครับเพราะว่าผมดูแล้วเขาแตกต่างและแต่ไม่แตกแยกครับเฮ้ยมีไหมครับว่าส่งมาทายว่าวันนี้เราเฮ้กันกี่รอบนะฮะไม่มีฮะโอเคหมายเลข4เชิญครับเชิญครับถึงหนูจะเป็นคนไหลไปแต่ทุกๆดวงใจมีเธอคนเดียวนะคะเขาบอกว่าถึงหนูจะเป็นคนไหลไปไหลใจเออแต่ทุกดวงใจเนี่ยมีเธอคนเดียวเธอบอกตัวตนอะไรของเธอหรือเปล่าหมายเลขต่อไปครับเหมือนเพ้อมันก็เพ้อฮะหมายเลขต่อไปถ้าผมมาแนวนี้เราต้องไปผู้หญิงเลยฮะครับหมายเลข5ครับทำไมเลือกหมายเลข5ครับ5เพราะดูเวลาเขายิ้มเนี่ยเขาแบบเป็นคนที่ยิ้มแล้วเห็นทั้งเหงือกทั้งฟันพร้อมกันเลยผมชอบผู้หญิงลักษณะนี้คือเป็นคนเปิดเผยคือเรียกว่ายิ้มถ้าเกิดพอสักสองสามทุ่มก็ไม่ล็อกประตูบ้านคือเปิดหมดทุกอย่างฮะเพื่อรอให้คนเข้ามายิ้มสะเทือนวงการทันตแพทย์มากหมายเลข5เชิญครับครับในคงมีไฟแต่ในใจฉันมีคุณค่ะว้าวในโคมมีไฟแต่ในใจฉันมีคุณเอาล่ะเธอบอกอะไรถึงตัวตนของเธอหรือเปล่าแสดงว่าย่าต้องทำธุรกิจขายพวกโคมไฟแน่แล้วมันมีไหมล่ะ9อันเนี่ยซึ่งไม่มีไงเออหมายเลขสุดท้ายครับ4 5แล้วไป3ครับทำไมเลือกหมายเลขทำไมเลือกหมายเลข3ครับถึงหนูจะไม่ใช่แม่นางแต่หนูอ่ะมีท่ามากเยอะนะคะการทักทายของสามสาวสวยปริศนาของเรานี่ผมว่ามันคงจะโดนใจคุณพันพลุแตกไม่มากก็น้อยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคำทักทายเหล่านี้จะช่วยไขปริศนาให้คุณพันเดินเกมไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่ช่วงหน้าหาแน่นอนรายการใครคือใคร Identity Thailand กันต่อเรายังอยู่กับผู้ชายมากเสียงฮาอย่างคุณพันพลุแตกและบุคคลปริศนาทั้ง9ท่านกับ9ตัวตนที่ว่าใครแจ้งเกิดช้า15ปีสอนคอมมานโดดริฟท์รถรับจ้างขับรถให้คนเมาคนขายน้ำกรดแชมป์กินซาลาเปาคนเลี้ยงหนอนธิดาสารตายายวิศวกรโยธาและคนไหนที่เป็นทายาทแม่กิมไลแม่แต่ละตัวตนของเรานี่น่าสนใจทั้งนั้นและตอนนี้ความสนุกพร้อมแล้วคุณผู้ชมก็พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเกมนี้ผมปล่อยให้คุณเผชิญโดดเดียวได้แนะนำให้รู้จักลูกทีมของคุณหน่อยสิครับจริงๆลูกทีมเนี่ยผมมีแค่คนเดียวนะฮะแต่มารุ่นพาญาติเข้ามาเยอะขนาดนี้ คุณบูบูเฟอร์ไรเดอร์ครับบูบูคุณแนะนำแค่คุณพาใครมาครับนี่ผมมากับแฟนผมครับผมครับแฟนค่ะแฟนแต่ข้างล่างเนี่ยสามีค่ะครับผมอันนี้ผัวอยู่ตรงนั้นครับผมอันนี้ของใครก็น่าจะรู้อยู่นะฮะเพราะมาด้วยกันครับผมใส่แว่นครับพูดง่ายๆเลยคนนั้นเจ้าของเขาผมไม่รู้แต่ผมก็พร้อมจะยอมรับนะฮะไม่รู้นะนะครับชื่ออะไรใครบ้างคุณเบลอุ๊บอิ๊บไมล์แมนแทนค่ะอุ๊บอิ๊บค่ะคนกันเองทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปสาธิตกันก่อนดีกว่าแฟนฉันเก่งเฮ้ยให้เกียรติอันนี้ด้วยรายการอะไรนี่ Identity ครับอ๋อไม่ใช่แมนแมนแคนเหรอใช่คือคนไปกลับไปแล้วเออในเกมนี้คุณสามารถงัดมากดแกว่งเล่นได้ครับได้ครับพูดแล้วก็ถอดเออปากว่ามือถือคนเชื่อฟังเลยเดี๋ยวนะคุณพันกางเกงในสีเขียวเลยนะเนี่ยคุณพันจะกระโดดตามไปฮะกางเกงในเขียวมากเอาบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์อ๋อโอเคนะใส่บ็อกเซอร์โอเคผมเป็นคนใส่สูทในกางเกงนะฮะเออแต่งตัวสุภาพดีนะเรียบร้อยครับไอ้บ้าใครมาทำอย่างนั้นกันล่ะมาเลยฮะตัวตนแรกที่คุณต้องการจะค้นหาตัวตนแรกครับผมคิดว่าผมเคยคุ้นหน้าคุ้นตาครับนะครับผมเมื่อกี้ได้กลิ่นแล้วทายาทแม่กิมไล
มาเลยครับเราจะค้นหาทายาทแม่กิมไลท์นี่คือขนมหม้อแกงในตำนานครับคุณคิดว่าชายหรือหญิงน่าจะเป็นผู้หญิงฮะเพราะว่าทายาทแม่กิมไลท์เนี่ยส่วนใหญ่คนที่ทำอาหารนี่ต้องเป็นผู้หญิงฮะเสน่ห์ปลายจวักแล้วดูจากคุณเนี่ยท่าทางจะกินเยอะด้วยอย่างหมายเลข7เนี่ยเป็นทายาทแม่กิมไลท์ไม่ได้เลยน่าจะเป็นกันโชคทรัพย์แม่กิมไลท์อันนี้เผลอแม่กิมไลท์ตกที่ถาดด้วยนะครับเป็นผู้หญิงนะตอนนี้เราก็มีหมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข8หมายเลข8อาจจะเป็นทายาทโนหินอินเตอร์นะหมายเลข8น่าจะเป็นสายข้าวปากกระถินนะฮะคุณว่าไปรวมซองนะฮะอ๋อโอเคตอนนี้ผมมองนะฮะก็คือ3กับ5ครับแอนเดอร์แกงฮะคุณบูบูคุณเบลและคุณคิดว่าไงครับอุ๊บอิ๊บก่อนอ่ะคุณอุ๊บอิ๊บคิดว่าเบอร์3ค่ะเพราะว่าดูจากเลียวขาแล้วน่าจะทานขนมหวานมาเยอะใช่ใช่คิดเหมือนพี่เลยนะหมายเลข3ฝากมาบอกว่าขอบคุณครับผมไอ้ปกติส่งเขาส่งอีเมลกันนี่ส่งได้ผมความสามารถของพิธีกรรายการนี้ต้องรับกระแสจิตจากผู้แข่งขันได้เหรอครับหมายเลข3ดูจากเลียวขาน่าจะรับประทานของหวานคุณบูบูละฮะผมว่าเบอร์8เนี่ยแจ้งเกิดช้า15ปีคุณนะไอ้เด็กๆคุณดูจากใบหน้าไม่ได้ผมเชื่อไอ้บูทายาทแม่กิมไลท์เบล15ปีทำไมเนี่ยบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเอามั่นใจก่อนครับพ่อเบอร์1เนี่ยกินซาลาเปาโอ้โหนี่บอกเลยเหรอเบอร์7สอนคอมมานโดขับรถดิบเฮ้ยแล้วแต่เดี๋ยวนะเบอร์7ถ้าจะเกี่ยวคอมมานโดก็ต้องมีไว้ให้คอมมานโดเล่นผมว่าผมเชื่อเขาต้องเป็นคนขับรถดิฟเพราะดูหน่วยก้านอันนี้ไม่มีใครเลยแต่ตอนนี้เรากำลังหาทายาทแม่กิมไลท์นี่ครับบูโบเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้อ้าวน้องเปลี่ยนสิน้องคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์3เหมือนกันนะคะเบอร์3นะเพราะว่าตอนที่เขาเปิดตัวตัวเองที่ถามไปใช่ป่ะเขาก็มีตอบประมาณว่าเกี่ยวกับแม่แม่อะไรประมาณนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมีแม่อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันเบอร์3นั้นธิดาสายยายหรือเปล่าเขาก็พูดเกี่ยวกับแม่นาคไงไม่อาจจะแบกไม่ไหวสารตายายนี่ไม่ได้แบกเขาไปแข่งนะเขาได้ธิดาสารตายายเบอร์4แม่วิญญาณตายายเขาสิงอยู่น่ะมีทั้งตาและยายในร่างเดียวกันไอ้ปุ๊เอาแม่กิมไลให้จบก่อนครับนี่เราชอบโยนไปหนึ่งนะฮะเออครับผม3กับ5นี่เข้ารอบนะฮะฮะเอานะเอานะครับแน่ใจว่าหมายเลข5นะถ้าเกิดเดานะอาจจะหมายเลข2 5กับ2เนี่ยเพราะว่าหมายเลข2เนี่ยใบหน้าเหมือนถาดหม้อแกงมากหมายเลข2เค้าเหมือนมีหูหิ้วอย่างนี้ตลอดเวลามันมีหูหิ้วออกมาหูหิ้วถาดหม้อแกงแสดงว่าตรงที่เห็นตรงนี้คือเม็ดบัวใช่ครับฮะไม่ทายาทเนี่ยจำเป็นต้องเป็นผู้หญิงก็พี่อันนี้เป็นผู้ชายก็ได้ไงเออก็ไม่รู้แต่ผมว่าเบอร์3บอกคุณพานและชาวคณะก่อนว่าผมไม่รู้คำตอบนะแต่ผมผิดครั้งแรกไม่เป็นไรฮะสามารถผิดได้แค่อีกครั้งเดียวค่ะแต่ถ้าเกิดตอบข้อแรกว่าผิดเลยคุณจะดูผมเป็นครั้งแรกของรายการไหมฮะนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าตอบแล้วผิดเลยอย่างน้อยผมจะเป็นหนึ่งอายุวะของคนผมก็ภูมิใจแล้วดีที่เป็นขึ้นมาแถวนี้ก็โอเคแล้วฮะแล้วคุณยังดูหัวด้วยเอาข้อที่เรามั่นใจคิดเลยอ่ะเอาเลยไหมล่ะแม่กิมไลท์ผมรู้สึกคุ้นมากเลยอ่ะหมายเลข3เนี่ยคุ้นจริงๆลักษณะเขาเนี่ยคุมซอยได้เลยเนี่ยทำไมขาเขาใหญ่ครับใช่คุณลงมาแล้วก็เตะงั้นขอปากที่นี่เลยครับผมหมายเลข3ฝากมาบอกคุณบูบูเหมือนกันฮะไม่มีครับไม่มีอีเมลมาแล้วครับมีมาเฮ้ยขอสักเช็คฝากบอกว่าคุณต้องตัดสินใจแล้วครับลองดูข้อเดียวครับข้อนี้นะลองดูนะแล้วมั่นใจประทับฝ่ามือครับคุณพันพูดตัวตนทายาทแม่กิมไลท์พูดหมายเลขหมายเลข3และบอกว่ายืนยันคำตอบครับโอเคเอาละฮะเมื่อคุณประทับฝ่ามือและพูดยืนยันคำตอบไม่แต่ผมเป็นผู้ชายได้ชูมือไม่ได้ถ้าชูมือแล้วข้างล่างมันแบบอ๋อต้องเอาลงนะโอเคครับรอฟังคำตอบครับนี่คือการตอบครั้งแรกไม่ใช่ฮะนี่เป็นลีลาของพิธีกรผมไม่รู้ว่าผมนึกว่าคุณจะจับผมว่าเอาไม่มียืนคุณมองไปที่เธอสายตาต้องจับจ้องที่เธอเลยรอฟังคำตอบนะฮะหมายเลข3ทายาทแม่กิมไลท์คือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่หนูจะอ้วนแต่หนูไม่ได้เป็นทายาทนะคะไม่ใช่ฮะโอ้ยอะไรกันครับเนี่ย
ผิดไปตั้งแต่ตัวตนแรกแบบนี้แล้วหนทางข้างหน้าของคุณพันธ์ผู้แตกจะเป็นยังไงแล้วใครกันล่ะครับที่เป็นทายาทแม่กิมไลท์กันแน่ความสนุกยังรออยู่ในช่วงหน้านะครับใครคือใครไอเดนติตี้ไทยแลนด์กันต่อซึ่งในช่วงที่แล้วคุณพันธ์พลุแตกได้ตอบผิดไปในตัวตนแรกจึงทำให้บุคคลปริศนายังคงเหลือเท่าเดิมกับ9ตัวตนที่ว่าใครแจ้งเกิดช้า15ปีสอนคอมมานโดดริฟต์รถรับจ้างขับรถให้คนเมาคนขายน้ำกรดแฉมกินซาลาเปาคนเลี้ยงหนอนธิดาสารตายายวิศวกรโยธาและคนไหนที่เป็นทายาทแม่กิมไลผมว่าเราไปลุ้นและไปเอาใจช่วยคุณพันธ์กันต่อได้เลยครับจากนี้ต่อไปเกมนี้คุณยากลำบากแล้วฮะครับแล้วหมายเลข3ฝากมาบอกฮะเป็นมีเมสเซจใหม่ฮะว่าสมน้ำหน้าอีกรู้ได้ไงผมไปงานวิ่งมาชลบุรีด้วยเขาด่าผมโอ้โหนี่ไปล้อคดีนักคำถามคือคุณยังจะค้นหาทายาทแม่กิมไลอยู่หรือคุณจะเปลี่ยนตัวตนใหม่ครับเอ้เราจะตามแม่กิมไลหรือเราจะไปที่อื่นครับเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อคุณบูบูครับแต่ผมยังมั่นใจอยู่ว่าเดี๋ยวนะผิดไปค่อนแล้วแต่ท่าทางเก่งเหลือเกินทำไมท่าทางเราเก่งกาจอย่างนี้ล่ะฮะผมเก่งต่อที่มีไฟครับเอายังไงกันดีคุณพันผมยังมั่นใจอยู่ว่ามั่นใจเบอร์8กับเบอร์ที่ดาสารตายายเนี่ยมันต้องเป็นการรวมกันระหว่างตากับยายเลยกลายเป็นเขาคนนี้เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่เฮงซวยเหลือเกินอ่ะเพราะนั้นจะเปลี่ยนตัวตนเป็นธิดาสารตายายเอาละธิดาเนี่ยก็ต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงแน่ๆโดยเพศสภาพถ้าพูดถึงสารตายายเนี่ยภาพเบอร์8แวบขึ้นมาเลยอะฮะไม่รู้คุณรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าอันนี้เป็นคำแนะนำนะอันนั้นน่าจะเป็นคนมาเปลี่ยนน้ำมากกว่าเอามาลามาลาขอมาลาน้ำไปไม่ใช่ไม่ใช่เพราะนุ่งขาวห่มขาวมาเลยครับต้องมาเลยลำมาเลยแป้งแดงติ้งแดงติ้งแดงมาเลยฮะครับผมหมายเลข7ถามว่าเล่นอะไรครับเออเขาผ่อนข้างโหดข้างโหดไอประโยคเขามาพร้อมกับรอยยิ้มเหรอฮะหมายเลข7ถามว่าหรือจะไฟโอ้แม่อยากให้ประโยคกลับไปกลัวเขาค่อยกลับมาเออดูจากรอยสักนี่ได้จากในคุกเท่านั้นแหละฮะอย่าไปทุ่มกับเขาอ๋อนึกว่านอนข้างหนังสือพิมพ์นั่นแหละฮะทรงนี้ไม่เสพก็ค้าแหละผมบอกได้เลยผมว่าสองอย่างก็ค้าเสพครับอ้าวมาธิดาสารตายายครับผมแล้วมีสุภาพสตรีหมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5และหมายเลข8ซึ่งหมายเลข8คุณคิดว่าถ้าจะเกี่ยวกับสารตายายมีเอาไว้ลาของลาน้ำนะก็เหลือ3 4 5เอายังไงดีครับคุณครับ3ตัดไปก่อนว่าทำเจ็บช้ำระบำใจมาแล้วฮะ5ไม่น่าใช่เพราะว่าสารตายายนี่เสาสูงขาเนี่ยสูงไม่เลยเสาเลยนะหมายเลข5เนี่ยหัวสูงไม่ถึงสารเลยไม่ถึงโอ้เวลาจะเอื้อมเอาข้าวทีลักษณะเหมือนจะกระโดดเด็ดมะยมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นหมายเลขผมว่าคิดว่า4นะฮะอันนี้ปรึกษาได้มั้ยฮะปรึกษาได้ทุกเมื่อครับพวกเราชาวคณะหมายเลข3นั่นแหละธิดาสารตายายผมก็คิดว่าเบอร์3ค่ะถ้าเกิดยังจะยืนยันอันนี้นะแต่ถ้าเกิดเราจะเอาไปไกลๆอ่ะอยากได้เงินเยอะๆตอบข้ออื่นก็ได้นายก็อยากจะชนะตรงนี้นะแล้วแต่เลข4สารตายายนะสีอะไรล่ะเขาโอ้ยสีนั่นเป็นคนไอ้นี่วิศวกรมโยธาเปล่าคุณคิดว่าหมายเลข4เนี่ยจะเดินทำรังวัดหรือไงฮะผมว่าหมายเลข3นะพี่นะหมายเลข3ฝากมาถามว่าเออนั่งหนาเนี่ยทำไมเราไม่เอาข้อที่มันใจมาสามถามว่าเลี้ยวอะไรกันลงกับดิฉันนั่งหนาแสดงว่าตัวตนที่ดาสันตยายนี่มั่นใจไหมหรือจะเปลี่ยนตัวตนผมมั่นใจนะว่าเป็นเขาแต่ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนผมอยากเล่นข้อ8ก่อนไอ้คนหมายเลข8ก่อนแจ้งเกิด15ปีเนี่ยให้ถูกสักข้อก่อนเดี๋ยวนะให้ถูกสักข้อคุณบูบูคุณเอาอะไรมามั่นใจผมเห็นท่าแวบแรกเลยเอ้ยกระชากไวพลาดแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรกับบัตรประชาชนเขาเลยพลาดไง no คุณพันคุณเอายังไงเพื่อนๆชี้ไปที่หมายเลข3แต่พร้อมเพียงกันแต่เหมือนใจคุณไม่เชื่อเดี๋ยวลองทีนะขอลองทียังมีพี่ดานะผมบอกเลยนะจากประสบการณ์นี่เป็นคำแนะนำเนี่ยนะที่ผมไม่รู้คำตอบครับและอยากจะช่วยให้คุณเนี่ยไปได้ไกลที่สุดครับพี่ดาเนี่ยก็ต้องมีทรงเหมือนนางงามผ่านการประกวดถูกต้องครับขาต้องเรียวเป็นต้นตะไคร้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นมานี่จะเขียวทั้งตัวเลยคนสิผมยังเหลือตัวช่วยอีกแบบเป็นกลุ่มใช่ไหมฮะว่าให้ตัดเหลือแค่3ตัวเงี้ยคุณยังสามารถใช้ตัดผมสามารถใช้ได้เลยไหมฮะใช้ได้ฮะคุณจะใช้เลยไหมดูไหมว่าถ้าไม่มีนะเราก็ไม่เรียกอ่ะอันตัดมาจะกู้บุกจ่า
เป็นไรครับผมสื่อสารกับคุณวัวผมตกใจเพราะฉะนั้นคุณจะตัดเหลือในสามที่ใช่ก่อนไหมฮะหรือคุณจะตอบเลยผมเพื่อความมั่นใจพวกเขาผมขอให้ดูว่าสโคปเข้ามาตัดเหลือสัก3คนธิดาสารตายายตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่ไม่3ไม่ใช่ไหม3ไม่ใช่แล้วนะเห็นไหมอย่างน้อยหมายเลข3ที่พวกคุณคาดคิดไม่ใช่ผมรู้แล้วฮะเอาละ3ไม่ใช่แล้วมั่นใจเลยนะแล้วความสบายใจนะพวกเรานะภาษาไม่ใช่แล้วโชคดีเหลือเกินที่กูใช้ตัวช่วยนี้เพราะว่าหมายเลข3ที่เพื่อนคุณชื่นไม่ใช่เลยครับผมพร้อมนะครับพร้อมครับคุณผิดมาได้แล้วนะครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นลีลาของผมยังตอบครับธิดาสารตายายหมายเลข4ยืนยันคําตอบเอาละคุณพันถ้าตอบถูกคุณจะได้ไปต่อแต่ตอบผิดจบลงตรงนี้ไม่ได้อะไรเลยแม้แต่บาทเดียวบาทเดียวก็ไม่ให้ใจไม่ให้เลยใจไม้ใส่รองกองเกมนี้มีแสนกับศูนย์เท่านั้นครับรอฟังคำตอบครับหมายเลข4ธิดาสารตายายคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่หนูนี่แหละค่ะที่ดาสันตายายประสบการณ์โอ้โหต้องได้กระทบไหล่นางงามหน่อยนะครับเอาเชิญครับมาแนะนำตัวเรารู้จักหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อแซมนะคะสุรกัญญาอัศวพรชัยค่ะได้รับตำแหน่งชนะเลิศการประกวดธิดาสันตายายประจำปี2556ค่ะแซนครับในประเทศนี้เรามีการประกวดนางงามในเยอะเหลือเกินธิดานู้นเทพีนี้แต่ธิดาสันตายายให้ตายเลยครับผมนึกไม่ออกเลยว่ามันคือการประกวดอะไรครับคือการประกวดธิดาสันตายายนะคะเป็นการประกวดของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งชาวสาวประเภท2อย่างพวกเราเนี่ยเชื่อว่าเป็นเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นเวทีที่มีผู้เข้าประกวดเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยค่ะมากที่สุดนี่คือในแต่ละปีเนี่ยมากันกี่นางฮะปีล่าสุดที่แซนได้รางวัลชนะเลิศมา124คนค่ะโอ้โหเยอะนะแล้วคุณก็คือที่1ใน124ค่ะความสามารถบนเวทีน่าจะความสวยแล้วเนี่ยเราต้องมีการโชว์อะไรบ้างไหมครับก็มีทดสอบปฏิภาณไหวพริบคือการตอบคำถามค่ะแล้วก็จะมีการยกป้ายคะแนนความสวยรอบสุดท้ายค่ะหน้าที่ของธิดาสารตายายเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับในปีที่ดำรงตำแหน่งประพฤติตัวเองนะคะให้เป็นแบบอย่างของนางงามรุ่นน้องเพราะว่าแซนเชื่อว่าทุกคนที่เป็นสาวประเภท2หรือว่าหลายๆคนเนี่ยให้การยอมรับหรือว่ารู้สึกนะคะแล้วก็ต้องดำเนินเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสาวประเภท2ต่อไปค่ะครับคุณทันฮะคุณดูเธอนี่พยายามจะวิจัยเอาอะไรแล้วฮะเขาเนียนมากเหมือนเขาฉาบปูนได้ดีมากเลยเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวหลังรายการนะฮะเดี๋ยวเธอก็ยืนข้างคุณนะฮะนะฮะนี่แหละฮะธิดาสารตายายสวยเหมาะสมกับตำแหน่งนางงามเลยนะครับเนี่ยตอบถูกสักทีและตอนนี้ทำให้คุณพันมีเงินรางวัลสะสมอยู่ที่ 5,000 บาทพร้อมกับบุคคลปริศนาที่ลดจำนวนลงเหลือ8ท่านใครจะมีตัวตนเป็นอะไรกันบ้างโปรดติดตามได้ต่อสัปดาห์หน้ารับรองเลยว่าหากระจายปกติพวกศิลปินนักร้องมามันต้องขายของกันนิดนึงนะผลงานของคนเราถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยผมว่าคนเขาติดตามหาซื้อกันเองโอ้ oh. แต่ว่าตอนนี้นะครับลิตาออกแล้วนะครับอัลบั้มใหม่ล่าสุดนะครับชุดที่สามหนึ่งในเก้าคนนี้โชว์ชักว่าวทั่วโลกโอ้ oh. คนไทยคนแรกที่ได้ไปอวกาศ oh. สื่อรักแพนด้าคืออะไรนะเขาทำให้ช่วงกับลินหุ้ยเนี่ยกัน oh.